ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวเองที่บ้านนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลเรื่องพื้นที่กักตัวทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ที่มีวิตามินสูงช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานอาหารเนื้อสัตว์ปรุงสุกสะอาดเพราะจะมีแบคทีเรียต่ำไข่ต้มสุกวันละ1ฟองอาหารอ่อนๆย่อยง่ายเช่นปลาข้าวต้มโจ๊กอาหารกระป๋องเพราะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ทันสมัยป้องกันเชื้อแบคทีเรียในอาหารเครื่องดื่มอุ่นๆน้ำในอุณหภูมิห้องไม่แช่เย็นในส่วนของอาหารที่ต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งจะพิจารณาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละบุคคลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอคัดจมูกคันคอมีเสมหะควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแช่เย็นอาหารรสจัดมันจัดของทอดขนมทานเล่นต่างๆเพราะจะทำให้อาการแย่ลงได้สำหรับผู้ที่มีอาการย่อยยากควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดเครื่องในสัตว์ต่างๆอาหารปิ้งย่างเพราะจะทำให้ผะอืดผะอมและอาการแย่ลงได้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารประเภทนมโยเกิร์ตชีสหลีกเลี่ยงอาหารย่อยยากหากรับประทานอาหารในมื้อปกติได้ไม่หมดให้แบ่งรับประทานออกเป็นหลายๆมื้อได้อาหารหมักดองปลาร้าอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกอาหารที่ปรุงไม่สะอาดถือเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้และควรงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นมีผลสำคัญต่อสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษญาติหรือผู้ดูแลอาจต้องใส่ใจเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์สะอาดปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ2005-7นะครับ